ค่ะก็11ครั้งแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมกันเป็นวงกลมเชื่อมตรงนี้นะคะได้แล้วนะคะรอบแรกของเราแล้วเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วเราก็พลิกด้านหลังนะคะก็พันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปในอันนี้นะคะอันแรกเลยแล้วหลักถัดมาเราจะเพิ่มนะคะโดยการถัก2ครั้งในหลักเดิมนะคะ2ครั้งในหลักเดิมทำทุกหลักเลยนะคะเราจะได้ทั้งหมด22หลักนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็เชื่อมกันให้เป็นวงกลมนะคะเราเชื่อมตรงนี้นะคะคือบางทีมันสับสนนะคะว่าเราจะเชื่อมตรงไหนนะคะมันจะมีอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ให้เราเชื่อมอันนี้นะคะแถวรอบที่สองของเราให้เราเชื่อมอันนี้เลยดึงมาเลยนะคะแล้วเราถักโซ่1ครั้งแล้วเราก็จะพลิกอีกนะคะเราจะพลิกทุกครั้งเลยนะคะทีนี้เราก็จะไม่เพิ่มแล้วนะคะรอบที่สามเราก็จะทำถักหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหลักนะคะในแต่ละหลักเราจะถักแค่ครั้งเดียวนะคะก็พันหัวเข็มทีนี้อันในหลักอันนี้คือเราถือว่าเป็นหนึ่งนะคะเราจะไม่ถักตรงนี้นะคะเราจะเลื่อนมาอันหนึ่งเห็นไหมคะเวลาเราพลิกเราจะเห็นนะคะว่ามันจะมีอันนี้แล้วก็อันนี้บางทีก็จะสับสนว่าจะทำอันไหนนะคะให้ทำอันนี้นะคะพันหัวเข็มอันนี้ไม่เอานะคะเอาอันนี้เราจะนับอันนี้ค่ะอันแรกที่เราถักโซ่ขึ้นไปเมื่อกี้เป็นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสองเราลองนับดูก็ได้นะคะว่าได้22หรือเปล่า3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21และอันนี้นะคะ22แล้วเราก็จะเชื่อมกันทีนี้รอบที่สามเราก็เชื่อมอันนี้